ลบข้อความใน Facebook Messenger ทีเดียวออกทั้งหมดมีวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Play Store พิมพ์ในช่องค้นหาว่า Browser Kiwi พิมพ์ตามนี้ลงไปนะครับจะเป็นรูปนกกีวีเนี่ยหลังจากนั้นให้กดติดตั้งกดเปิดจะมาในหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ Facebook แล้วให้เราใส่ Username กับ Password ใน Facebook ที่เราต้องการจะลบเมื่อใส่ Username และ Password เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดเข้าสู่ระบบดูว่าชื่อเป็นของเราไหมนะครับถ้าเป็น Facebook ของเรากดตกลงได้เลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ Facebook ของเราแล้วนะครับเมื่อเราเข้า Facebook ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปกดข้างบนครับที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเขียนเป็นเลข1อยู่นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วไปกดบวกมุมซ้ายบนครับมันจะมาเปิดหน้าต่างใหม่อีกอันนึงเป็นแบบนี้นะครับให้เราไปกดที่จุด3จุดมุมขวาบนแล้วมาติ๊กตรง Size Version Desktopหน้าตาก็จะเหมือนกับเวลาเราเข้าเล่นเว็บบนคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเล็กๆหน่อยดูยากนิดนึงนะครับหลังจากนั้นให้เราไปพิมพ์ในช่องค้นหาตรงนี้ครับพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ chrome:\extensions ก็จะได้มาตามนี้ครับ chrome:\extension ตามนี้นะครับพอพิมพ์ตามนี้เสร็จแล้วนะครับกดที่คีย์บอร์ดไปเราจะเห็นสวิตช์ตัวเล็กๆนะครับอยู่มุมขวาบนนะครับตรงนี้ครับให้เราไปโยกเปิดสวิตช์ตัวนี้กดเปิดให้ได้อย่างนี้นะครับเมื่อเปิดได้แล้วสวิตช์จะเป็นตัวสีน้ำเงินแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า Google อยู่กดไปที่ Google พอกดทีนึงเขาจะขยายขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้หลังจากนั้นให้เราเอานิ้วเรานะครับไปจิ้มตรง Google เลยครับเขาก็จะเด้งมาที่หน้าเว็บแบบนี้ให้เรามาเลือกตัวนี้ครับChrome Web Store Google Chrome ตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับก็จะมาในหน้าแบบนี้นะครับให้เรามากดที่ช่องค้นหานี้นะครับแล้วพิมพ์ลงไปตามนี้ Messenger Cleaner Chrome Web Store ตามนี้นะครับเมื่อพิมพ์ตามนี้เสร็จแล้วกดที่คีย์บอร์ดไปแล้วให้เราเลื่อนไปทางด้านขวามือของเรานะครับเราจะเห็นส่วนขยายแล้วจะเห็นคำว่า Messenger Cleaner ตัวนี้ครับให้เลื่อนไปครับให้มากดที่เพิ่มใน Chrome กดตกลงหลังจากนั้นกดไปที่สี่เหลี่ยมด้านมุมบนครับจะมีเลข3อยู่ให้กดไปที่ Facebook แล้วไปที่แถบด้านบนของเรานะครับจะมีเป็นสัญลักษณ์ Messenger อยู่ก็จะเข้ามาในหน้าข้อความของ Messenger ใน Facebook ของเราที่ต้องการจะลบข้อความครั้งเดียวทีละเยอะๆนะครับเมื่อเข้ามาใน Messenger แล้วนะครับให้เราไปกดที่จุด3จุดมุมขวาบนแล้วเลื่อนแถบขึ้นไปด้านล่างสุดจะมี Messenger Cleaner for Facebook อยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปครับตัวโปรแกรม Messenger Cleaner ก็จะเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราต้องการจะลบMessenger ของเราออกจำนวนเยอะๆหลายๆคนในครั้งเดียวนะครับก็ให้มากดตรงนี้ครับ Delete All Messages ตัวนี้ครับกดได้เลยครับ
หรือจะมากดตัวล่างนี้ก็ได้ครับ Choice and Delete พอกดแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นว่า You have no message to delete ก็คือได้ทำการลบข้อความใน Messenger ของเราแล้วนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถลบข้อความทั้งหมดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ